ลาที่คนเราเนี่ยมันป่วยใจอ่ะมันยากเพราะจะเป็นหมอรักษากายเจอคนอาเป็นหวัดเป็นไข้ปวดท้องเป็นอะไรก็ตามเรารู้ว่าอากินยาตัวนี้ไปเดี๋ยวคุณดีขึ้นแต่เวลาที่คนเราเศร้าใจมาสักเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะผิดหวังสอบตกอกหักใดๆอย่างเงี้ยมันไม่มียาที่คุณกินเข้าไปแล้วแบบฉันหายเศร้าแล้ว3วันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจคุณคิวใจตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะหายเศร้าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำได้การที่มีคนรักเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะมากกว่าชื่อเสียงเงินทองบางทีเงินก็หาซื้อความรักที่แท้จริงไม่ได้เราเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะมาไม่ถึงอ่ะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่เป็นเราหรอกแต่จริงๆมันอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือการจากลายิ่งเราเจอความทุกข์หรือใดๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วความสุขมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยั่งยืนหรือจีรังนะมันไม่มีความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนขนาดนั้นหรอกใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ Woody และทีมงาน Woody World ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะกดนะครับคุณหมอเจี๊ยบโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงมากคุณสูงขึ้นเปล่าไม่เท่าเดิมเก็บด็อกใช่ไหมใช่รองเท้าไม่ได้ใส่ส้นสูงมาวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ช่วยเหลือกันนะเกิดมาช่วยทุกอย่างการที่คุณเป็นหมอมาโดยตลอดเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าหมอเจี๊ยบน่าจะเจอบ่อยมากคือการจากลาโดยเฉพาะการที่ได้เห็นเคสต่างๆมาแล้วก็ไปการบอกญาติแล้วพอมันเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยเห็นอะไรที่มันเอฟเฟกต์ต่อตัวเราบ้างอันนี้ต้องขอพูดก่อนว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพี่วูดดี้วันนี้เนาะเราเจอกันตั้งแต่เจอยังเด็กอยู่เลยอะพี่วูดดี้ตั้งแต่แบบเป็น10กว่าปีแล้วอะน้าสาวว่ายน้ำครั้งแรกจำได้ไหมเกิดมาคุยใช่ต้องสาวว่ายน้ำตอนนั้นจะยังเรียนต่อแพทย์ฉุกเฉินอยู่แล้วตอนนี้จบมาเป็นแพทย์ฉุกเฉินแล้วเราก็ดีใจมากที่เจอพี่วูดดี้ที่ยังมีพลังอยู่เหมือนเดิมขอบคุณครับแล้วก็ยังดีใจที่ได้มานั่งคุยกันในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าความคิดตอนนั้นกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากตอนนั้นมันเป็นช่วงเหมือนเรากำลังเรียนรู้กำลังเติบโตแต่พอมาถึงตรงนี้จะรู้สึกว่าพอจะได้ทำงานเยอะขึ้นโตมากขึ้นเราเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะมาไม่ถึงอะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่เป็นเราหรอกแต่จริงๆมันอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือการจากลาหรือการที่เราจะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักเนาะมันต้องมาแน่ๆอะพี่วูดดี้แล้วแต่ตอนเรียนหมอคุณก็มีอาจารย์ใหญ่นู่นนี่คุณไม่ได้คิดว่ามันขึ้นหรือว่าไม่ได้หัวไม่ได้มันยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยความที่เรายังเด็กแล้วก็เหมือนเราคิดว่ามันคงไม่ใช่เราหรอกแล้วก็ด้วยการที่ตอนเด็กๆที่เรียนเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้อยู่กับแผนกที่เราต้องเจออุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าเจอการจากลาหรือเจอคนเสียชีวิตได้บ่อยเท่ากับที่จะเจอพอจะจบมาเป็นหมอฉุกเฉินแล้วจะว่ามันเป็นแผนกที่พบการจากลาในหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็หลายช่วงอายุมากไม่ว่าจะเจอคนที่เด็กกว่าเด็กน้อยเลยบางคนแก่กว่าบางคนอายุเท่าเจี๊ยบแล้วก็มาในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงอะบางทีอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะจากลากันเลยอยู่ดีมาเจอข่าวร้ายอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เจ๊เคยเจอเคสหนึ่งก็คือเป็นแบบเขาโดนไฟช็อตมาแล้วจะไป CPR เขามาที่โรงพยาบาลแต่คนที่ต้องแจ้งข่าวร้ายให้เขาฟังก็คือภรรยาเขาที่อุ้มท้องแก่แล้วจะต้องบอกเขาว่าสามีเขาแบบเสียชีวิตแล้วนะแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยซ้ำมาเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครบางคนอาจจะเป็นลูกของใครบางคนเป็นเพื่อนของใครบางคนหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้จะรู้สึกว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นเราที่จะต้องเป็นคนที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็รู้ว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือคุณจะมีอำนาจคุณจะมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะป้องกันคุณได้เลยแล้วเห็นเฮือกสุดท้ายของคนที่สมมติว่าไม่ได้ไปแบบทรมานมากแล้วเคยได้มีโอกาสคุยกับใครที่กำลังจะจากลาไหมคือถ้าที่คุยได้ที่สามารถพูดได้ก่อนจากเขามีความกังวลอะไรใดๆยังไงไหมส่วนใหญ่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ของเจมเนี่ยมันจะอยู่ในห้องฉุกเฉินเนาะส่วนใหญ่ก็จะเจอเคสคนไข้ที่บางทีไม่ได้เตรียมไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังจะไป
อุบัติเหตุมาอย่างพี่วูดดี้หรือว่าเกิดฉุกเฉินอยู่ดีหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยเข้ามาเนาะบางทีไม่ได้มีเวลาบอกแต่ว่าก็จะเจอผู้ป่วยอย่างเช่นเป็นโรคระยะสุดท้ายต่างๆที่ไม่สามารถรักษาหายได้เงี้ยเราก็เจอเขามาแบบเจ็บป่วยแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าออกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไว้นะกับเจี๊ยบแต่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเขาอย่างเช่นว่าหนาวไหมมาอยู่ตรงนี้ด้วยความที่บางทีเนี่ยสถานที่มันในห้องฉุกเฉินมันไม่ได้เหมาะสมกับวาระสุดท้ายแต่ด้วยภาวะไม่มีเตียงหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาต้องมาใช้ช่วงเวลาสุดท้ายเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เจ้าก็อยากให้เขาห้อมล้อมด้วยคนที่เขารักกับบรรยากาศที่มันเงียบสงบอะไรเงี้ยเนาะแต่ด้วยความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบอ่ะถ้ามีโอกาสหรือเวลาสั้นๆที่เราให้ญาติเขาเข้ามาหาเขาได้เงี้ยเจ้าก็พยายามจะจัดสรรตรงนั้นให้หรือถามเขาว่าเจ็บไหมปวดไหมอยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าอยากเอาผ้าห่มอะไรอย่างนี้ไหมแต่พอเข้าไปใกล้อย่างนั้นเรื่อยๆแล้วเขาจะไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรแล้วแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันส่งผลอะไรบ้างต่อจิตเราในฐานะที่เป็นหมอคนหนึ่งที่ดูตรงเนี้ยเป็นหลักเอาจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยก็ยังไม่ตระหนักถึงแค่หลายๆที่จะไปจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วว่ามันเคยน้อยขึ้นมาช่วงแรกๆที่กลับไปเรียนหมอฉุกเฉินน้อยแค่ว่าวันนึงมันจะทำยังไงแล้วก็พยายามคิดถึงหาวิธีแต่ก็ไม่มีวิธีไหนก็รู้แค่ว่าเราแค่ต้องทำณโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดกับคนที่เรารักหรือกับสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าวันนั้นมาถึงเราจะได้รู้สึกว่าไม่เสียดายอะไรแล้วเนาะแล้วเราก็เผลอเลยลืมไปไม่ได้สนใจว่าวันนั้นมันจะมาถึงอีกก็ใช้ชีวิตด้วยความประมาทอะไรไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มอายุเลข3ตอนปลายมันก็เริ่มคิดได้พี่วูดดี้ว่ายิ่งเราเจอความทุกข์หรือใดๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วความสุขมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยั่งยืนหรือจีรังนะนึกออกมั้ยแบบทุกทีที่เราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องมีความสุขกับเป้าหมายตั้งแต่เด็กเลยนะเจฟเคยคิดว่าถ้าเจฟสอบติดหมอความสุขเจฟอยู่ตรงนั้นแล้วตอนที่ติดหมอเนี่ยแหละถ้าวันที่ติดหมอจะต้องแบบสุขมากๆแฮปปี้เป้าหมายชีวิตเราคือตรงนั้นที่ผ่านมาคือโอ้โหทุ่มเรียนเต็มที่แต่วันที่ประกาศผลออกมาเจฟจำได้เลยว่าเจฟเฉยมากแบบติดแล้วหรอก็ดีใจไหมดีใจแต่ว่าเหมือนทุกอย่างที่เราทุ่มมาแบบ3ปีเหนื่อยขนาดนั้นกับเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนที่เราคาดไว้ตอนนั้นแล้วพอหลังจากนั้นที่สอบติดเสร็จปุ๊บพอชีวิตการเรียนหมอความทุกข์ใหม่เข้ามาอย่างถาโถมการเรียนอันหนักหน่วงทุกอย่างแล้วเราก็ตั้งเป้าใหม่ว่าถ้าฉันเรียนจบของหมอเนี่ยจะสุดยอดแล้วความสุขฉันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอดทนไปแล้ววันที่เรียนจบวันที่ทำงานภายใต้คำว่าแพทย์หญิงครั้งแรกเครียดมากทุกใหม่มาเยือนทุกกว่าเดิมอีกทุกกว่าตอนที่เรียนแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยพอฉันออกมาฉันต้องรับผิดชอบชีวิตของคนไข้ด้วยลายเซ็นของฉันไม่มีอาจารย์ให้ถามแล้วจากสมัยก่อนตอนแรกดิ้นรนแบบไม่อยากเรียนจบแล้วไม่อยากเป็นนักเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่วันแรกที่จบมาเนี่ยทุกมากจนกระทั่งต้องกลับมาเรียนหมอฉุกเฉินใหม่เพื่อที่ว่าจะได้เป็นหมอที่เก่งและดีขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าใหม่ว่าถ้าฉันเป็นหมอฉุกเฉินทุกอย่างจะจบแล้วก็พอจบมาก็กลายเป็นอ่ะเป็นโรคแพนิคแทนมันไม่มีความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนขนาดนั้นหรอกแล้วส่วนใหญ่มันมักจะมีความทุกข์เข้ามามากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันก็เป็นสิ่งอย่างนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปยึดติดต้องรู้จักปล่อยวางกับสิ่งต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายที่เราอยากไขว่คว้าอยากได้มาบางทีมันก็ได้มามันก็จะกลับมาที่เดิมของมันแหละเพราะฉะนั้นจะทำยังไงมากกว่าถ้ามีความทุกข์เข้ามาแล้วเราจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ดีกว่านี้พอฟังเรื่องเจี๊ยบปุ๊บพี่ก็เลยเห็นว่าอ๋อเนี่ยการที่เราได้เจอการจัดการความคิดที่มีต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นวิธีที่มองความรู้สึกเราดูแลเองเราคุยกับตัวเองแต่พี่อยากรู้ว่าระบบนิเวศของเราที่มีเราและมีคนรักในชีวิตมันเติมเต็มไหมจะว่าไอการที่มีคนรักเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะจะว่ามากกว่าสำหรับเจี๊ยบนะ มากกว่าชื่อเสียงเงินทองหรืออำนาจใดๆก็ตามจะว่ามันคือ
สิ่งที่บางทีเงินก็หาซื้อมาไม่ได้ความอำนาจก็หาซื้อความรักที่แท้จริงไม่ได้เนื้อออกมาแล้วก็มันเป็นพลังงานพลังใจที่ดีมากในการที่ทำให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นจะเลยยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มให้เวลากับครอบครัวกับคนที่จะรักเป็นอันดับหนึ่งอย่างสเต็ปตอนเด็กๆเราต้องเรียนทำงานจะผ่านช่วงพวกนั้นมาหมดแล้วช่วงนี้จะให้ความสำคัญกับครอบครัวกับคนรักอันดับหนึ่งเลยครับแล้วคนรักมาเยียวยายังไงบ้างทั้งในเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้จะเดินมาถึงจุดนี้ได้อยู่แล้วด้วยครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยตัวคนรักน้องเดียของเจมส์ตั้งแต่ที่พี่วูดดี้เคยเจอกันตอนนั้นเนาะกี่ปีแล้วนะโอ้โหก็จะ8ปีแล้วตอนนี้7ปีแล้วยินดีด้วยครับขอบคุณนะยินดีเช่นกันขอบคุณมากครับ ก็เขาเข้ามาในวันที่เหมือนเราอ่อนแอมากๆเป็นการที่แบบอ่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนอกหักครั้งแรกแหละแบบอุ้ยไม่เคยทุกข์ใจอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เจมรู้ว่าเวลาที่คนเราเนี่ยมันป่วยใจอ่ะมันยากพี่วูดดี้เพราะว่าจะเป็นหมอรักษากายเวลาที่เจอคนเป็นหวัดเป็นไข้ปวดท้องเป็นอะไรก็ตามเรารู้ว่าอากินยาตัวนี้ไปเดี๋ยวคุณดีขึ้น3วัน7วันคุณดีขึ้นแน่ๆถ้ามันเป็นโรคที่รักษาได้นะแต่เวลาที่คนเราเศร้าใจมาสักเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะผิดหวังสอบตกอกหักใดๆอย่างเงี้ยมันไม่มียาที่คุณกินเข้าไปแล้วแบบฉันหายเศร้าแล้ว3วันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจคุณคุณฮีลใจตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณก็จะหายคุณจะหายเศร้าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำได้ใครมาพูดให้ตายแบบมันก็ทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะดีขึ้นเองได้ไหมแต่น้องเดียเขาดันเป็นหมอรักษาใจให้เจ็บได้ในวันนั้นแล้วคำพูดต่างๆของเขาหรือว่าการกระทำต่างๆเขามันทำให้เราฮีลใจของเราขึ้นมาจนเรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ทุกวันนี้เราเหมือนเราก้าวไปด้วยกันแล้วเขาก็กำลังเรียนเป็นนักจิตวิทยาโหเยี่ยมเลยใช่แล้วก็ทีนี้จะก็เลยบอกจะเป็นหมอรักษากายนะส่วนเขาเป็นหมอรักษาใจใช่จะเลย appreciate กับคนที่สามารถรักษาใจคนได้มากเพราะจะรู้สึกว่ามันยากในการที่เราจะทำให้คนคนนึงเปลี่ยนมุมมองชีวิตหรือว่ามีพลังที่จะกลับขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็นอะไรเงี้ยจะเลยแบบรู้สึกขอบคุณเขาเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่เขาเดินทางในเส้นทางนี้ฟังดูแล้วพี่ก็ดีใจแทนเดียเราก็ดีใจกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แล้วคนหนึ่งก็ดูกายคนหนึ่งก็ดูใจแล้วพอมันอยู่ด้วยกันบ่อยๆฟังบ่อยๆคุณก็จะได้มีโอกาสเข้าใจเรื่องภาษาใจที่จะสามารถแบ่งปันต่อคนอื่นได้อีกด้วยซ้ำไปอยากให้ทุกคนในประเทศเข้าใจ CPR มากขึ้นพอมันถึงนาทีนั้นพอมันไม่รู้นี่มันคือเป็นกับตายอ่ะใช่พี่มันเป็นสิ่งที่จะว่ามันควรเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนทำเป็นเนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยอ่ะว่าบางคนอาจจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับเขาได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครเนาะบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราหรือคนที่เรารักเพราะฉะนั้นทุกคนควรมีความรู้นี้ติดตัวไว้ถ้าหลักๆง่ายๆเลยมันมีสูตรไหมเจฟสมมติว่าพอเราเห็นโอเคประสานมือแล้วก็ปั๊มแล้วก็กดนะเดี๋ยวพี่ถามแล้วคุณก็บอกว่าถูกไม่ถูกนะคือระหว่างอกตรงกลางที่มันเจอกันอย่างแรกเลยขอนิดนึงเป็นสเต็ปต่อให้คนที่ทำ CPR ไม่เป็นนะแต่ถ้ารู้สเต็ปเราอาจจะเพิ่มการช่วยเหลือคนได้โอเคสเต็ปคือก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยใครเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยปลอดภัยพอหรือเปล่าพี่วูดดี้เคยเห็นไหมเป็นคนจิตใจดีก็จริงแต่พอได้เข้าไปช่วยเขากลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกลายเป็นเราเนี่ยแหละกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนในการที่เข้าไปช่วยเหลือใครเพราะฉะนั้นในการที่จะเป็นหมอฉุกเฉินเนี่ยจะโดนสอนเสมอว่าเวลาเข้าไปช่วยใครนะเราต้องปลอดภัยและทีมเราต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาโดนไฟฟ้าช็อตหรือเปล่าหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติก่อนแล้วดูว่ามันปลอดภัยพอไหมถ้าปลอดภัยพอได้พี่วูดดี้เข้าไปได้แหละหมายถึงว่าถ้าเขาโดนไฟช็อตคุณก็ไม่ควรจะเข้าไปต้องดูก่อนว่ามีไฟรั่วอะไรหรือเปล่าต้องไปตัดไฟก่อนไหมหรือใดๆอย่างเงี้ยคือเราต้องมีสติไม่ใช่ว่าบางคนจะแบบอุ้ยตื่นเต้นแล้ววิ่งเข้าไปเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยแทนได้เนาะอย่างแรกเขาเรียกภาษาง่ายๆเลยของภาษาอังกฤษเขาจะ scene safety scene safety ใช่ scene safety ข้อแรกอ่ะถัดมาพอปลอดภัยแล้วเราเข้าไปหาถึงตัวผู้ป่วยถัดมาก็คือเราต้องดูว่าเขาตอบสนองหรือเปล่านั่นก็คือเช็คเรสปอนส์เช็คเรสปอนส์ด้วยกันตบที่ไหล่สองข้างคุณคะคุณคะถ้าเขาตื่นลุกขึ้นมาพูดคุยปกติอ้าวเราก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดเขาหมดสติแล้วเนี่ยเรียกไม่รู้สึกตัวแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วข้อถัดมาเลยข้อที่3คือ call for help call for help ก็เรียก
ขอความช่วยเหลือขอโทรหา1669เบอร์นี้สำคัญมาก1669เป็นเบอร์ของการที่เรามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แล้วเราโทรขอความช่วยเหลือเขาจะส่งรถพยาบาลมาแล้วก็เขาจะประเมินว่าหุ้ยอันนั้นฉุกเฉินแบบต้องการเป็นแบบรถแอดวานซ์เลยไหมหรือเป็นเบสิกก็พอเงี้ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือหรือไม่บางทีเขาก็สามารถให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยให้กับคุณได้669ชีวิตนี่จำแต่191ได้ไหม1669ใช่บางทีอาจจะสำคัญกว่า191ด้วยซ้ำแม่เป็นลมหัวฟาดพื้น1669โอเคต้อง1669 อย่าโทร191ค่ะ แต่ถ้าถูกโจรตีหัวต้องโทรแจ้งตำรวจด้วยแต่ว่าต้องโทร1669 เพื่อให้มาช่วยผู้ป่วยด้วยในเคสนั้นโทร2เบอร์ใช่ okay. แต่ว่าสำคัญก็คือ1669สำคัญมากไม่ว่าสมมติบางทีเราเจออุบัติเหตุบนท้องถนนก็เช่นกันถ้าเราไม่ลงไปอย่างน้อยเราโทร1669ก็ดีหรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเนาะเวลาที่เราพบเจอเนี่ยนึกอะไรไม่ออกถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์นะฉุกเฉินทางการแพทย์ให้โทร1669อ่ะล่ะพอไม่ว่าจะเป็นการโทรขอความช่วยเหลือนะครับสเต็ปถัดมาพอเสร็จปุ๊บ call for help ถัดมาให้พี่วูดี้เช็ค breathing ดูหายใจ ดูการหายใจโดยการเอาคิดว่านิ้วไปไว้ที่จมูกใช่ไหมอันนั้นดูละครเยอะไปนิดนึงอันนั้นพี่วูดี้ดูละครเยอะไปนิดนึงหรือว่าจะฟังเสียงหัวใจเธอดีนะดูจับชีพจรอันนี้บอกเลยว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องคำชีพจรเพราะฉันจะให้พี่วูดี้ลองคำดูเลยพี่วูดี้คำซิเจอไหมยากนิดนึงเจอไหมเจอแล้วจริงเหรอจริงตรงคอคำตรงคอเจอไหมไม่เจอเห็นไหมเพราะว่ามันยากบางทีเราไม่รู้อนาโตมีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาบอกให้คนทั่วไปเลยที่ไม่ใช่เป็นการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยให้ดูแค่ว่าคนคนนั้นหายใจหรือไม่หายใจสเต็ปถัดมาคือเช็ค breathing ถ้าเขาไม่หายใจปุ๊บเริ่มทำ CPR เลยสมมุติคนเรามีชีวิตอยู่เนาะพี่วูดี้ก็ต้องหายใจและหัวใจพี่วูดี้ก็เต้นใช่ไหมนั่นคือในชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายเราต้องการออกซิเจนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเอาออกซิเจนเนี่ยไปส่งให้กับส่วนต่างๆของร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียชีวิตลงเนี่ยก็คือหัวใจเราหยุดเต้นใช่ไหมหัวใจก็ไม่สามารถส่งเลือดไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้มือเราเนี่ยกดที่หัวใจเพื่อให้เหมือนยังมีเลือดไปสู่ไปส่งร่างกายส่วนการเป่าปากก็แทนการที่คนไข้เขาจะหายใจได้เองทำอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเหมือนมีสติจนกว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจนกว่าความช่วยเหลือที่เราโทร1669นั้นน่ะจะมาถึงแล้วถ้าเขาฟื้นก่อนก็ถือว่าเป็นโชคดีถ้าเกิดเขากลับมาหายใจก็ถือว่าโชคดีแต่ต้องจำไว้ว่า CPR จะทำในกรณีที่คนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นก็คือถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็คือดูว่าเขาไม่หายใจโอเคถ้าเขาบรีทอยู่ก็ไม่ต้องไปเป่าปากเขาทั้งสิ้นใช่ก็คือถ้าเกิดบางทีคนเข้าใจผิดคิดว่าคนหมดสติทุกคนต้องทำ CPR แต่บางทีเขาอาจจะเป็นแค่ลมแดดเนาะแล้วยังหายใจอยู่ยังมีชีพจรอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำ CPR เราจะทำ CPR ก็ต่อเมื่อคนนั้นหัวใจหยุดเต้นซึ่งประชาชนทั่วไปเราให้ดูการหายใจเป็นหลักก็คือถ้าไม่หายใจอีกไม่นานหัวใจก็จะหยุดเต้นเพราะฉะนั้นทำแค่ตอนนั้นค่ะตำแหน่งก็คือเอาส้นมือส้นมือเนาะวางที่ nipple line ก็คือดูว่าตำแหน่งหัวนมของเราขีดเส้นมาตรงๆแล้วลากตัดผ่านใช่แล้วเอาส้นมือวางที่จุดตัดตรงนั้นขวาซ้ายได้หมดได้หมดเอาที่เราถนัดสมมุติว่านี่คือ nipple line ปุ๊บจุดตัดปุ๊บแล้วก็วางลงมาอย่างนี้ใช่แขนเหยียดตรงตั้งฉากใช่แล้วตัวพี่แขนเราต้องตั้งฉากกับตัวผู้ป่วย90องศาตัวอย่างนี้90องศา no คือเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะสมมุติเป็นอย่างนี้นี่โอเคสมมติคืออย่างนี้นะใช่ไอ้พี่วูดี้ต้องตั้งตรง90องศาใช่แขนตั้งฉากกับตัวป่วยแล้วนิ้วคือยังไงยังไงก็ได้คือของเจฟชอบประสานกันเพื่อให้มันแบบแน่นอ๋อโทษทีมันเป็นไม้หน่อยเลยเจ็บแต่ถ้าเราไม่ประสานก็ยังไงก็ได้ให้ส้นมือเราแนบชิดกับตัวผู้ป่วยส้นนี้แนบชิดนะปุ๊บก็เริ่มกดใช่กดใช่นั่นแหละค่ะแขนต้องเหยียบตรงเสมอใช้เอวเป็นจุดหมุนเอวเป็นจุดหมุนโอเคก็ทีมันก็คงต่ำกว่านี้นะบนพื้นใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือบีทที่มันใช่ก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ร้องเพลงของลิซ่ากันใช่ไหมเพลงไหนช่วงนี้ล็อกสตาร์หรอล็อกสตาร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้ายุคสมัยเจ้าก็สุขกันเธอเราสุขกันเธอเราไปทำไมใช่ก็ร้อยถึง120ครั้งต่อนาทีแต่ว่าเวลาถ้าเกิดไปทำ CPR ผู้ป่วยก็อย่าร้องออกเสียงออกมาแล้วกันนะคะ okay. เดี๋ยวญาติเขาจะงงเจี๊ยบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอแล้วเราจะเริ่มต้องแบบไปเป่าลมละอ๋อนี่พี่วูดดี้ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเราจะช่วยหายใจเขาใช่ไหมคะเราจะกด30ครั้งเป่าปาก2ครั้ง
แล้วตกลงเอาแบบไหนดีก็คืออัตราเร็วเป็น100ถึง120ครั้งต่อนาทีเช่นเดิมแต่ว่าพอเรากดด้วยอัตราเนี้ย100ถึง120ครั้งต่อนาทีกดครบ30ครั้งพี่วูดดี้ก็จะไปเป่าปาก2ครั้งแล้วเวลาเป่าปากนี่คืออย่างแรกเลยที่เราพลาดกันก็คือเราต้องมีการเปิดทางเดินหายใจก่อนด้วยการใช่ในการเงยหน้าผากเฉยคางเงยหน้าผากเฉยคางใช่โอเคเอาง่ายๆพี่วูดดี้ลองก้มหน้าพี่วูดดี้หายใจเข้ากับพี่วิวด้วยเงยหน้าแล้วหายใจเข้าอันไหนมันเนี่ยใช่มันโล่งกว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดทางเดินหายใจก่อนเราก็จะเงยหน้าผากเขาใช่ใช่ค้างแล้วก็นิ้วบีบจมูกแล้วเอาปากประกบปากปากประกบปากนี่บีบจมูกเพื่อลมจะได้ไม่ได้ออกใช่ไม่งั้นเข้าปากออกจมูกปากประกบปากนี่ปิดขนาดไหนต้องปิดให้มิดปิดให้มิดใช่แล้วก็เป่าแค่เพียงลมละเบรดละหนึ่งวิลมหายใจละหนึ่งวิแค่เห็นหน้าอกขยับพอbreath ละ1วิหมายถึงว่าใช่แล้วก็ความแรงเอาแค่พอเห็นหน้าอกแค่ขยับพอคุณเป่าแล้วหน้าอกมันขึ้นเลยเหรอใช่ถ้าเป่าถูกวิธีแต่ถ้าเกิดเราเป่าแรงเกินไปบางคนแบบหุ้ยฉันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำปู๊แรงค่ะอันนี้หน้าอกบางทีมันไม่ได้เข้าหลอดลมไงมันเข้าหลอดอาหารโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่1วิเป่า1วิต่ออะไรล่ะต่อ1ลมหายใจก็คืออย่างเงี้ย2ครั้งพอสองครั้งพอแล้วก็กลับมากดหน้าอกใหม่อะไรกำลังเกิดขึ้นการทำ CPR ทั้งหมดนี้เรียกว่าการ CPR คือการกดปั๊มหัวใจแล้วก็การช่วยหายใจแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโรคติดต่อมันเยอะฉันไม่ได้รู้จักเขาฉันจะไปเป่าปากเขาทำไมอย่างนั้นฉันไม่ช่วย CPR เขาเลยไหมอยากบอกว่า hand only CPR ก็ยังดีเราทำแค่กดปั๊มหน้าอกไม่ต้องเป่าปากก็ยังดีจะเลยอยากให้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเลยรู้จักว่าการใส่ท่อช่วยหายใจคืออะไรการกดปั๊มหัวใจคือยังไงหรืออยากให้ทุกคนมี living view ไว้ว่าถ้าวันนั้นมาถึงคุณอยากเลือกยังไงให้กับตัวเองหรือกับคนที่คุณรักพี่ไม่อยากให้เรื่องนี้มันปล่อยผ่านพี่เลยอยากจะถามว่าเจฟสามารถอธิบายโดยสังเขปได้ไหมอย่างน้อยบทสนทนามันจะได้เกิดขึ้นเลยจากการดูคอนเทนต์นี้หรือว่าก็กลับไปดูคลิปของเจฟต่อว่าสมมติว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแฟนพี่และ2 choice ที่มันต่างกันยังไงแล้วความสำคัญในการตัดสินใจเลยคืออะไรที่จะพยายามจะแต่มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง sensitive มาก มันคือขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับครอบครัวขึ้นอยู่กับคนที่ตัดสินใจแต่จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาของเจี๊ยบที่ในการเป็นหมอเจี๊ยบอยากจะบอกว่าคุณภาพชีวิตไม่เท่ากับลมหายใจคุณภาพชีวิตไม่เท่ากับลมหายใจใช่ตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่เป็นหมอเราจะรู้สึกว่าแค่เขารอดชีวิตมันคือโอเคแล้วแต่พอโตขึ้นมาจะรู้สึกเลยว่าคุณภาพชีวิตสำหรับเจมนะคุณภาพชีวิตสำคัญมากกว่าลมหายใจในบางทีพี่วูดดี้ลองคิดดูว่าถ้าพี่วูดดี้ต้องสมมติจะเป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นแฟนพี่วูดดี้สมมติจะตัดสินใจเราไม่เคยคุยกันเรื่อง living will มาก่อนว่าถ้าเกิดวาระสุดท้ายหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามพี่วูดดี้อยากให้กู้ชีวิตไหมหรือใดๆเงี้ยไม่เคยคุยกันแล้วพอวันนั้นมาถึงเจ็บตัดสินใจว่าอ๋อไม่ว่ายังไงเจ็บจะยื้อชีวิตพี่วูดดี้เต็มที่ให้คุณหมอปั๊มหัวใจให้ใส่ท่อช่วยหายใจเต็มที่เลยนะคะแล้วสมมติพี่วูดดี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยเราจะทำเต็มที่เลยแล้วก็คือพี่วูดดี้กลับไปมีแต่ลมหายใจไม่มีสติไม่มีอะไรแล้วนอนติดเตียงเฉยๆพี่วูดดี้อยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมพี่พูดเล่นตะปากว่าไม่เรื่องเหล่านี้ไงเจ้าถึงบอกว่าเราควรคุยกันแต่คนไทยหลายๆคนจะไม่กล้าคุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นลางร้ายเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเจอคนไข้แบบมากมายเลยนะที่ญาติกับตัวคนไข้ไม่ได้มีมุมมองได้คุยกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจมันเลยลำบากมากและยิ่งอยู่ในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราได้คุยกันก่อนเนี่ยอาจจะก็จะรู้แล้วว่าถ้าสมมติพี่วูดดี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายได้แล้วถ้าถึงวันนั้นมาถึงพี่วูดดี้ไม่เอา CPR ไม่เอาใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยหมอก็จะกลายเป็น palliative care ได้อย่างเช่นดูแลยังไงให้พี่วูดดี้เจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วช่วงเวลาสุดท้ายนั้นสบายที่สุดเนื้อออกไหมอ่ะอย่างเงี้ยเราคุยกันเคลียร์คัดวันนี้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจี๊ยบเป็นบทสนทนาที่มีคุณค่ามากเลยนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดพาร์ทเนอร์อย่างดร.เจี๊ยบนะครับสิ่งที่สนใจมากเลยก็คือเรื่องของใบหน้าของเจี๊ยบแล้วเรามองว่าการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสู้ฝนสู้แดดต่างๆนานาสภาพหมอคงจะเย็นนิดนึงแต่พอมาเจี๊ยบพอเจี๊ยบบอกเจี๊ยบก็รู้สึกว่าโอ้หน้ายังเป๊ะโอ้ยหน้ายังโอเคหน้ายังเนียนอยู่ใช้คำนี้แล้วกัน
เอาจริงๆพี่วูดดี้คือเห็นเจฟอย่างนี้เนาะจริงๆเจฟทำงานเป็นหมอไม่ได้ต้องเจออะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่การใช้ชีวิตของเจฟต่างหากช่วงนี้อินดำน้ำพี่วูดดี้ก็ดำน้ำเหมือนกันแดดเดิดมาเต็มโอ้โหเจฟชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งมากชอบดำน้ำพาหมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าเราเนี่ยเจอแดดจังๆแล้วพี่วูดดี้เจอเจฟวันนี้เจฟใกล้40มากแล้วนะเจฟ30ปลายๆเพราะฉะนั้นพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยฝ้าจุดด่างดำเริ่มถามหาแต่ว่าเจฟมีดร.จิล Advanced Cream ตัวนี้คือเด็ดมากครบจบในกระปุกเดียวพี่วูดดี้ด้วยความที่เจฟเป็นคนที่แบบทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาทาแบบหลายขั้นตอนตัวนี้ลดริ้วรอยตัวนี้ลดฝ้าลดจุดด่างดำตัวเดียวของดร.จิล Advanced Cream เนี่ยครบจบกระปุกเดียวทาแค่เช้ากับก่อนนอนถ้าก่อนนอนเนี่ยเจฟแนะนำเลยมาร์กหนาๆให้เหมือนมาร์กหน้าแล้วเข้านอนตื่นมาหน้าเราจะชุ่มชื้นสดชื่นแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันแลดูจางลงดร.จิววันแรกเขาเปิดตัวด้วยเซรั่มหลังจากนั้นเขาก็มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวดูแลเรื่องของฝ้ากระมีตัวเรื่องของการที่ทำให้หน้าไบรท์ขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีครอบครัวดร.จิวได้มีโอกาสมาแชร์ให้เราฟังเลยเนาะแต่ว่าครั้งนี้นะครับเจฟเองก็มาแบ่งปันด้วยนะครับว่าตัวดร.จิว Advanced Cream เนี่ยสามารถช่วยเหลือเจฟได้เป็นอย่างดีแต่ขอโทษใหม่สิคุณใช้ตอนเช้าหรือตอนเย็นนะสองเวลาค่ะพี่บุดดี้เพราะว่าตอนเช้าเราตื่นมาแล้วหน้าเราก็ต้องมีชุ่มชื้นระหว่างวันคือเจฟบอกเลยว่าเจฟเป็นคนที่เห็นอย่างนี้นะแต่เจฟเน้นเรื่องผิวหน้ามากคนจะเป็นคนแต่งหน้าน้อยเพราะฉะนั้นผิวหน้าเราจะต้องดีก่อนแล้วเรายังทำงานในวงการอยู่เนาะเราก็ต้องรักสวยรักงามบ้างค่ะเป็นอดีตนางสาวไทย ปัญหามีอะไรบ้างลิสต์ไปซิหนึ่งคืออ่ะเริ่มมีริ้วรอยต่างๆเนี่ยพวกร่องแก้มน้องตีนก็เริ่มถามหาแล้วเนาะแล้วก็พวกจุดต่างๆด่างดำแล้วยิ่งเวลาเราออกแดดมันมาเร็วยิ่งถ้าเราโดนแดดเยอะๆเนี่ยพอช่วงดำน้ำเนี่ยมันถามหาเร็วมากมันขึ้นฟุบฟับฟุบฟับเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.จิวเนี่ยให้ทั้งความชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำกระฝ้าต่างๆเนี่ยมันแลดูจางลงพี่วูดดี้ดร.จิว Advanced Cream เนี่ยข้อดีเลยคือช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็คือช่วยลดจุดด่างดำกระฝ้าต่างๆเนี่ยมันแลดูจางลงแล้วก็ที่จะชอบมากสุดคือใช้แล้วมันชุ่มชื้นหน้าเรารู้สึกแบบเวลาหน้าเราแห้งๆเนี่ยมันจะรู้สึกแก่นะแต่พอมันชุ่มชื้นปุ๊บรู้สึกอุ๊ยหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าฟูอันนี้แหละคือข้อที่จะประทับใจในดร.จิว Advanced Cream กระปุกนี้มากๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าเวลาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้จริงหรือเปล่าซึ่งสำหรับคนอื่นจะไม่รู้แต่สำหรับเจฟเนี่ยกับพี่แอฟบอกเลยว่าเราสองคนใช้จริงเพราะว่าโดยส่วนตัวเจฟแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีแบรนด์ไหนติดต่อมาให้ร่วมงานแล้วถ้าเกิดเราเทสแล้วผลิตภัณฑ์ไม่โอเคเจฟก็ปฏิเสธไปเลยเพราะจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราจะบอกต่อทำไมแต่ถ้าครีมไหนที่เจฟเทสแล้วดีเจฟก็ใช้จริงค่ะอย่างดร.จิวเนี่ยเจฟใช้จริงจริงๆเพราะว่าใช้แล้วดีเราก็ต้องใช้สิแล้วที่สำคัญดร.จิวอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานแบรนด์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับที่แอปใช้และแอปหน้าผ่องมากนะครับแอปหน้าผ่องมากแล้ววันนี้เจฟเองก็หน้าดีมากด้วยนะครับให้เจฟบอกดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยดร.จิวแอดวานซ์ครีมเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทุกสภาพผิวเพราะว่าด้วยความที่ดร.จิวแอดวานซ์ครีมเนี่ยตัวนี้เขาเป็นเหมือนครีมงานวิจัยพี่วูดดี้เขามีวิจัยหลายตัวที่บอกว่าช่วยให้ผิวเราดูดีขึ้นนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเจ็บชอบเลยคือสำหรับที่เจ็บนะเป็นคนผิวเซนซิทีฟมากก็ใช้ได้ไม่แพ้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสีไม่ใส่กลิ่นไม่มีน้ำหอมบางทีครีมหอมๆทาไปจะไม่ค่อยชอบเพราะจะรู้สึกว่ามันระคายเคืองยังไงไม่รู้สำหรับดร.จิวตัวเนี้ยเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นใดๆเพราะฉะนั้นสำหรับผิวแบบเจี๊ยบเนี่ยเซนซิทีฟเจี๊ยบใช้ได้แล้วสารสกัดเหรอสารสกัดเนี่ยเป็นแพลนเบสครับแล้วก็สารปลอดภัยเอาไปเช็คดูได้เลยไม่มีสารอันตรายที่อยู่ในครีมนะคะเพราะว่าอย่างพี่แอปเนี่ยตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเจี๊ยบก็อยากตามรอยพี่เขาขึ้นเลข4แล้วแต่ว่าหน้าสดเขาเนี่ยดีมากใสเด้งหน้าเด็กมากเจี๊ยบก็เลยเตรียมตัวก่อนอ่ะเรา30ตอนไปแล้วเผื่อถ้าเกิดเรา40แล้วเราจะได้ดูดีแบบพี่เขาแล้วพี่แอฟเนี่ยคือเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาใช้จริงอ่ะแล้วเราก็เผื่อเราตามรอยบ้างตามรอยได้แน่นอนครับตามรอยได้แน่นอนแอฟเป็นคนที่ผมนับถือมากแล้วก็บอกว่าแอฟจะถามเขาไงพอทราบว่าเข้ามากับพาร์ทเนอร์เราดร.จิแล้วก็แบบรู้แหละดาราหลายคนก็เอาตัวรอด
ในโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็ปล่อยให้เย็นมากเลยแต่ของแอมนี่คือดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็พอมันเป็นครอบครัวของล็อกจิ๋วแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วล่ะวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยให้เจี๊ยบบอกดีกว่าว่าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์นี้อยู่คืออะไรนะครับทุกครั้งที่ล็อกจิ๋วมาที่วูดี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่สามารถทำให้คุณได้ลองเปิดใจแล้วจะได้มีโอกาสมีหน้าดีแบบแอปแบบหมอเจี๊ยบโปรโมชั่นวันนี้คือได้เลยค่ะพี่วูดดี้ก็โปรวันนี้นะคะนั่นก็คือดร.จิว Advance Cream นะคะปกติ1กระปุกราคา 2,290 แต่วันนี้เอาไปเลยค่ะ990บาทแค่นั้นไม่พอถ้าเกิดสั่งซื้อตอนนี้นะคะแถมให้เลยค่ะครีมกันแดดฟรีจิวซันอีก1หลอดนะคะมูลค่า890บาทซึ่งครีมตัวนี้ดีจริงๆครีมกันแดดตัวเนี้ยแบบไม่เหนียวแล้วก็กันเหงื่อกันน้ำไม่เป็นคราบนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูวันนี้ได้ไปเลยเต็มๆค่ะในราคา990บาทได้ครีม1กระปุกครีมกันแดดอีก1หลอดนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ @dr45 หรือโทร02-114-6444นะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะโปรของเราเนี่ยดีมากนะครับโปร1แถม1ได้ทั้งการบำรุงผิวแบบล้ำลึกแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะครับผมช่วงนี้แดดแรงมากเขาบอกบางทีวันที่ออกจากบ้านก็แบบมาอีกแล้วนะครับเอาไปใช้คู่กันเลยนะครับผิวดีขึ้นอย่างแน่นอนดร.จิว Advance Cream 1กระปุกจาก 2,290 บาทเนี่ยนะครับวันนี้จ่ายเพียง990บาทสำหรับ Woody FM แถมฟรีนะครับวันนี้ผู้ที่ติดตามคอนเทนต์นี้ก็คือครีมกันแดดอย่างที่เจฟบอกจิลสัน1หลอดกันแดดตัวนี้ดีมากนะครับเนื้อเนียนคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะครับปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ยาวนานอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะครับและอย่างที่เจฟบอกคือ1แถม1นะจากราคาเต็ม 3,180 บาทวันนี้เจ๊บอกว่าเหลือแค่990ถูกต้องค่ะคุ้มมาก990ที่คุ้มราคาไม่ถึงพันนะครับวันนี้ได้ไป2ชิ้นคือคุ้มมากๆเลยนะครับมีช่องทางติดต่ออย่างที่เจ๊บอกนะครับก็คือมี LINE @dr45 เหมือนด็อกเตอร์แหละครับก็ dr45 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีหมายเลขเป็น call center บางคนชอบโทรสั่งสายไลน์ก็ไลน์ไปสายโทรก็02-114-6444หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในจอขณะนี้นะครับส่วนหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดร.จิวได้เลยนะครับมีรีวิวเยอะมากไปที่ Google Facebook ก็พิมพ์ dr.jill หรือว่าดร.จิวนะครับแล้วอย่าลืมสั่งซื้อจากตัวแทนทั่วประเทศแล้วดร.จิวอยู่กับพี่น้องชาวไทยมายาวนานที่สุดตั้งแต่วูดี้เข้าวงการมาจนถึงวันนี้นี่คือแบรนด์ที่ยาวนานที่สุดครับจริงค่ะยาวนานเท่ากับดี ยาวนานเท่ากับพัฒนายาวนานเท่ากับคนเชื่อใจค่ะครับแล้วเราก็รู้จักกับเจ้าของด้วยทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสมานำเสนอดร.จิวเราก็รู้สึกว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับค่ะวันนี้ก็นี่เลยค่ะเคล็ดลับของเจี๊ยบค่ะพี่วูดดี้ก็จะได้หล่อๆแบบนี้ตลอดไปนะคะได้เวลาเติมเต็มอีกแล้วครับตอนนี้ครั้งที่แล้วที่แอปมาเนี่ยกำลังหมดพอดีดร.จิว Advanced Serum มาถึงเราอีกแล้วนะครับโอ้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นเซรั่มเนาะทีมงานดร.จิวเราบอกว่าควรจะเป็นไลน์อื่นเลยเขาบอกว่าอยากให้มันดีอยากให้มันดีเขาก็อยู่กับเซรั่มมาหลายปีมากเลยแล้ววันนี้ก็มีทั้งตัวนี้โอ้มีหลายตัวมีหลายแต่จะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันครบจบอ๋ออินวันไงเออมันง่ายพี่วูดดี้เราไม่ต้องมานั่งทาแล้วเอาพัดลมมาเป่าให้แห้งอ่ะตัวเดียวปาดจบพี่พยายามเปลี่ยนไลฟ์สไตล์โดยการมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไปอยู่ได้แค่2วันสุดท้ายพี่แบบจอบเบอร์เดียวจบเรารีบเข้านอนจบๆเจี๊ยบวันนี้พี่คุยกับเจี๊ยบพี่ได้อะไรใหม่กับตัวเองละพี่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพี่เหมาะกับตัวนี้เพราะว่าพี่ล่าสุดพี่ทาไอ้ตัวฝ้าของบุ๋มเพราะพี่ส่องไฟแล้วพี่เห็นฝ้าทาแล้วพี่ก็ตามด้วยเซรั่มแล้วก็ตัวฝ้าแล้วก็มอยเจอร์ปรากฏว่าพี่ว่าวันนี้พี่จะเปลี่ยนละพี่เอาตัวนี้ตัวเดียวจบใช่ชีวิตจะได้ง่ายนะครับอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้นี่ค่ะมาลองเลยได้ค่ะคือเนื้อครีมเขาชุ่มชื้นครั้งแรกที่จะติดใจเลยเพราะว่าพอลองใช้พี่วูดดี้มันชุ่มชื้นเลยครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าครีมนี้มันชุ่มชื้นแล้วมันเซนซิทีฟตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าไม่แพ้เรารู้สึกว่าหน้าชุ่มทันทีแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพวกริ้วรอยจุดดังๆเนี่ยมันแลดูจางลงแล้วนี่พออันนี้จบก็ใส่ด้วยจิวซันจ้ะตอนเช้าเคล็ดลับผมจะมีแค่นี้2ตัว2ตัวเลเยอร์1แล้วก็เลเยอร์2แล้วไม่เหนอะน่ะชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะน่ะมันต้องรอระหว่าง1ไป2ในแง่ของหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเรากลัวไงเอ้ย1มันยังไม่ซึมแล้ว2มันไปแล้วมันจะงงมั้ยอะไรเงี้ยแค่จะว่าให้มันแค่แบบ
แห้งๆเข้าผิวก่อนไม่ใช่แบบเอาไประเรงพร้อมกันรูปๆๆเนาะเอาแค่รอแค่ว่ามันเข้าผิวแล้วก็จบนะครับง่ายๆเลยครับ